เจริญพรท่านผู้มีบุญที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดการแสดงธรรมที่บ้านทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านนะสาธุวันนี้พระอาจารย์มารับบุญลงเทศปลายวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือเป็นวันครบรอบ18ปีของการสถาปนาเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาวันนี้ก็18ปี1วันย่างเข้าสู่ปีที่19นะก็คงจะไม่ล้าสมัยเกินไปถ้าจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันครบรอบ18ปีเมื่อวานนี้สักครึ่งนะเราได้ยินได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ซึ่งถ่ายทอดมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากสาเหตุประการหนึ่งก็เกิดจากว่าอัตภาพก่อนมนุษย์ทั้งฝ่ายสุคติและทุคตินั้นยาวนานมากกว่าจะหมดอายุไขของอัตภาพก่อนเป็นมนุษย์เนี่ยนะถ้าไปเป็นเทวดาในเทวโลกก็นับกันเป็นล้านปีเลยกว่าจะหมดอายุไขของเขามาเกิดมนุษย์นานๆสักครั้งหนึ่งยิ่งถ้าอบายนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่พอได้อัตภาพมนุษย์แล้วนี่มันสั้นกระจิตเดียวเมื่อเทียบกับอายุของอัตภาพอื่นๆนะมันนิดเดียวไอ้ความนิดเดียวแต่มันมีความสัมพันธ์คือมันเป็นตลาดกลางในการแสวงหาบุญและก็ถ้าไม่เข้าใจโลกและชีวิตก็สวยหาบาปได้คุณค่าของอัตภาพมนุษย์ในช่วงเวลามันสั้นก็สามารถแสวงหาประโยชน์ได้ทั้ง3ประการคือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์ในโลกนี้นี่เราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวอยู่กับทุกวันเนาะเขาคุยเรื่องเศรษฐกิจเนาะซึ่งชาวโลกให้ความสนใจทุกชาติทุกภาษาโดยเฉพาะช่วงที่ไวรัสระบาดนี่ก็ห่วงกันเศรษฐกิจจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ฟังว่าจะมีใครกล่าวถึงประโยชน์ในโลกหน้าคือตายแล้วจะไปมีความเป็นอยู่อย่างไรไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงยกเว้นถ้าใครเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของโรงเรียนจะกล่าวแต่ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งจะดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้ให้มีสุขติไปที่ไปและก็หาทางพ้นทุกข์โดยการทำใจหยุดใจนิ่งนะนี่ก็เป็นสาระสำคัญที่กล่าวไว้เมื่อวานนี้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคุณค่าของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาถ้าใครมาถึงแล้วจะทำให้คุณค่าชีวิตของเรานั้นแม้เป็นช่วงเวลาสั้นของการได้ภาพเป็นมนุษย์ก็สามารถทำประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งได้เต็มที่นะเนื่องจากช่วงบ่ายนี้มีเวลาจำกัดนะเพราะฉะนั้นก็ขอจะเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมกันเลยนะสิ่งที่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเวียนว่ายอยู่ในวังวนหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้แต่สักคนไม่มีใครพ้นเรื่องกฎแห่งกรรมชีวิตตกต่ำหรือสูงส่งเพราะบาปหรือบุญ
ใจใสเพราะได้ทำบุญบุญก็เกื้อหนุนให้ไปสู่ที่สุขสบยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขอให้รวยจ้าสาธุปี2539ขณะนั้นลูกอายุได้31ปีเพิ่งคลอดลูกคนที่3ได้ปีกว่าตัวลูกก็เริ่มป่วยมีอาการปวดขา มากไม่มีแรงเดินแทบจะไม่ไหวได้ไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันพอรับประทานยาลูกก็มีอาการใจสั่นหัวใจเต้นแรงมากเหมือนใจจะขาดอาการปวดขาก็ไม่ดีขึ้นลูกจึงไปรักษากับหมอสายเวชตามคำแนะนำของลุงคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันที่โรงพยาบาลหมอสายเวชได้ใช้ใบพลูลากบริเวณที่ปวดมีของเหลวสีช้ำเลือดช้ำหนองและกลิ่นเหม็นติดมากับใบพลูแล้วหมอก็ให้ยาไทยมากินพร้อมกับให้ประคบอีกหนึ่งเดือนอาการปวดก็หายไปแต่การใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายก็ยังไม่หายหัวใจเต้นเร็วเกินร้อยครั้งต่อนาทีแถมที่คอมีความรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกทานอาหารก็ไม่ได้ลูกจึงไปรักษากับหมอนวดเส้นคนหนึ่งตามคำแนะนำของลุงคนนั้นหมอนวดเป็นผู้หญิงอายุ50ปีมีสามีอยู่แล้วพอหมอนวดผู้หญิงคนนั้นนวดคลำดูเขาก็พูดขึ้นทันทีว่าลูกเป็นไทรอยด์เป็นพิษสาเหตุที่หมอแผนปัจจุบันตรวจไม่พบโรคก็เพราะมีอะไรบังอยู่ลูกก็ต้องอยู่รักษากับหมอนวดไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาหลายเดือนหมอนวดได้ล้วงคอคุณให้ลูกทุกวันล้วงเสร็จลูกก็อักพร้อมกับมีโอ้เลือดเสมหะออกมาเป็นจำนวนมากทุกครั้งถูกล้วงคออย่างนี้3เดือนอาการถึงเริ่มดีขึ้นระหว่างที่ลูกรักษาตัวเนี่ยหมอนวดผู้หญิงจะมานอนเป็นเพื่อนคอยนวดและเป่าด้วยพระคาถาเวทมนต์นี่เวทมนต์กลคาถาอาการก็ดีขึ้นตามลำดับตอนหลังเขาก็เริ่มนอนกอดลูกนี่ก็ว่านั่นนะให้ลูกนอนหนุนแขนเขาบ้างเหมือนกับว่ารักและเอ็นดูลูกลูกก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าอยากหายจากโรคหมอคิดไม่ออกแล้วนะเขาไม่ค่อยสบายนั่นแหละแต่แล้วเขาก็เริ่มแล้วว่าอาจารย์วิทยาธรคนที่3ได้มาเข้าฝันบอกว่าจะขอรักษาลูกเอง
พราะอดีตชาติตัวลูกเคยเป็นภรรยาของอาจารย์วิทยาธรคนที่สามเขาตามหาลูกมาเป็นร้อยปีแล้ววันหนึ่งขณะนอนด้วยกันหมอนวดบอกว่ารู้สึกหนักศีรษะมากแล้วเขาก็หลับสนิทไปเลยแต่ลูกยังไม่หลับสักพักหนึ่งร่างหมอนวดก็เริ่มขยับตัวเหมือนตื่นขึ้นมาเสียงพูดก็เปลี่ยนไปพูดจาสุภาพก็เรียบร้อยเขาเล่าเรื่องอดีตชาติของลูกให้ฟังว่าตัวลูกเป็นคนชอบพูดประชดประชันเอาติดใจตัวเองหนีเข้ามาหลายชาติแล้วต่อไปเขาจะให้เป็นหมอนวดเขาบอกกับลูกอย่างนั้นลูกก็บอกเขาว่าทำไม่ได้เราไม่มีกำลังแต่เขาบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะช่วยลูกก็เลยรับปากว่าถ้ารักษาหายก็จะทำตามต่อจากนั้นเขาก็แสดงความรักเช่นกับว่าเป็นชายหนุ่มกับตัวลูกเรื่อยมาลูกก็ยอมให้เขามีความสัมพันธ์ด้วยคิดว่าไม่ได้เสียอาหารอะไรเขาก็ช่วยชีวิตลูกให้หายจากโรคแล้วก็ได้ทำพิธีเปลี่ยนลายมือเพื่อให้นวดคนไข้ได้หนักเขาไปอีกเปลี่ยนลายเซ็นหรือลายมือเนี่ยลายมือนี่นะให้นวดคนไข้ได้เส้นคนไข้จะได้ไม่เสียพร้อมทั้งถ่ายทอดวิชานวดให้กับลูกหลังจากนั้นลูกก็ได้มารับจ้างนวดที่กรุงเทพโดยยังไปมาหาสู่และมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมาคือเธอเข้าใจว่าเป็นวิทยาธรมาซ้อนสิงอยู่กับหมอนวดผู้หญิงนั้นทีนี้สามีของหมอนวดเขาก็แสดงการออกว่าหึงหวงตัวหมอนวดมันก็รู้ว่าลูกกับหมอนวดต้องมีความสัมพันธ์พิเศษส่วนสามีของลูกเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ลูกตั้งท้องลูกคนที่สามบางครั้งลูกพูดกับหมอนวดผู้หญิงว่าเราสองคนน่ะทำผิดศีลหรือเปล่าเนี่ยตัวเขาก็บอกว่าไม่ผิดแต่ลูกก็เกรงกลัวบาปคิดว่าสักวันไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับชีวิตลูกอีกครั้งหนึ่งปลายปี46ลูกได้มีโอกาสรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อกี้หมัวนอนนวดผู้หญิงนะนี่มารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนมีน้ำใจแต่ข้อเสียของเขาคือชอบดื่มสุราดื่มทุกวันแต่เขาชอบลูกแล้วก็คอยตามตื้อลูกจึงพูดเล่นๆกับเขาว่าถ้าคุณเลิกดื่มเหล้าได้เดียนอาจจะพิจารณาหรือรักก็ได้ก็ให้คุณคิดเอาว่าจะเลือกเดียนหรือว่าจะเลือกเหล้าเพราะต้นปี47เขาโทรศัพท์มาบอกว่าเขาหักดิบเลิกดื่มสุราแล้วแล้วก็เริ่มทวงสัญญาที่ลูกเคยพูดกับเขาไว้ลูกพยายามบ่ายเบี่ยงเขาก็มาตามหาลูกที่บ้านในสุดเราก็ต้องยอมโอเคกับเขาแต่เพียง 3-4 ครั้งก็เลิกและเวลาถูกเนื้อต้องตัวกันลูกจะรู้สึกร้อนและอาเจียนออกมาทุกครั้งความสัมพันธ์ลูกกับผู้ชายคนนั้นรู้ไปถึงหูของหมอนวดหญิงเขาโกรธลูกมากบอกว่าผู้ชายคนนั้นสะกดครูที่เขาเชิญมาอยู่กับลูกไปกันใหญ่แล้วเพื่อช่วยนวดแล้วทำให้ตัวเขาเกือบตายเพราะเขาได้ถอดหัวใจเขาอีกดวงไว้กับตัวลูกไปกันใหญ่เลยทำไมฉะนั้นลูกก็ตายไปนานแล้วแล้วหมอนวดก็พาไปหาหมอไสยเวชหมอไสยเวชก็ทำพิธีถอดหัวใจที่อยู่กับลูกออกแล้วก็เรียกขวัญลูกเข้าตัวลูกส่วนหัวใจที่เรียกออกจากตัวลูกก็นำไปใส่กับตัวหมอนวดผู้หญิงนั้นไปกันใหญ่แล้วระหว่างทำพิธีลูกก็รู้สึกเฉยส่วนหมอนวดผู้หญิงก็ร้องไห้สะอื้นตลอดจนเสร็จพิธีหมอสายเวทบอกว่าถอนของไม่หมดเพราะว่าผู้ชายคนนี้ทำไว้แน่นหนาต่อมาหมอนวดกับตัวลูกก็ได้พากันไปบวชชีด้วยกันทั้งคู่ที่วัดใกล้บ้านเรื่องชักจะไปกันใหญ่แล้วผู้ชายคนนี้ก็โทรศัพท์มาขอให้หมอนวดอโหสิกรรมต่อกันผู้ชายที่มีสัมพันธ์กับเธอ
แต่หมอนวดไม่ยอมอโหสิกรรมให้ในระหว่างการบวชชีตัวหมอนวดมีอาการอาเจียนออกมาเขาบอกว่าโดนคุณใสที่ทำใส่เรียกว่าบิดไส้บังฟันเขาลูกว่าคาถาถอนของตามที่บอกคือถอนที่เขาคิดว่าตัวเขาโดนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะลูกก็ว่าคาถาถอนของตามที่บอกอาการเขาก็หายเป็นปกติหลังจากบวชชีแล้วแม่ของหมอนวดอามัยครับหนักกว่าอีกจู่ๆก็ป่วยหนักตามทันไหมจ๊ะเนี่ยป่วยหนักจนมองอะไรไม่เห็นเดินก็ไม่ได้หมอสายเวชคนเดินก็บอกว่าถูกผีปอบทำเป็นผีปอบที่ผู้ชายคนนั้นเลี้ยงไว้เอาไปผูกโยงกับผู้ชายคนนั้นอีกแล้วก็เดินตามมาอยู่กับลูกแต่หมอสายเวชช่วยไม่ได้เมื่อหมอนวดผู้หญิงเห็นว่าหมอสายเวทถอนให้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองก็เป็นหมอจะเป็นฝ่ายถอนผีปอบที่อยู่กับตัวลูกเองโอ้เลยทำพิธีเชิญครูต่างๆมาแล้วให้ลูกนอนพนมมือเขาจุดเทียนว่าปักคาถาวนรอบตัวลูกแล้วก็หยดเทียนลงไปในกระทงที่เตรียมไว้เสร็จจากพิธีนี้แล้วก็นำตัวลูกไปนอนในหลุมที่ขุดเตรียมไว้แล้วที่ชายคลองแล้วก็ขุดดินกลบตัวลูกให้พลอยเฉพาะหัวขึ้นมาแล้วก็ว่าคำชักบังสกุลตายระหว่างนอนในหลุมลูกก็รู้สึกว่ามีสัตว์ตัวเล็กๆมาไต่ตามตัวเต็มไปหมดจนแสบคันไปทั้งตัวแต่จนได้ใกล้น้องชายลูกซึ่งมาช่วยทำพิธีด้วยท่องคำบังสกุลเป็นมั่วจับแพะจนแกะแล้วจึงดึงตัวลูกขึ้นมาจากหลุมจากนั้นก็พามาอาบน้ำมนต์วันรุ่งขึ้นก็เริ่มทำพิธีไล่ผีปอบโดยให้ลูกนอนหงายถอดเสื้อออกใช้ปูนที่ใช้กินกับหมากเสกคาถาใส่แล้วทางแต่หน้าท้องไปถึงหน้าอกของลูกจากนั้นก็นำก้านสับปะรดซึ่งเป็นหนามรูดไปที่ตัวลูกจะลูกแสบคันไปทั้งตัวยังไม่หนำใจวันต่อมาเขาให้ลูกนอนแล้วใช้ได้สายสินมัดตัวลูกเหมือนมาตาสังศพแล้วใช้ดินน้ำมันปั้นไปรูปหัวใจสองดวงแปะไปที่หน้าอกข้างซ้ายลูกแล้วใช้มีดหมอว่าคาถาจิ้มไปที่ดินน้ำมันที่ปั้นไปรูปหัวใจแล้วถามผีปอบ ซึ่งหมอนวดเชื่อว่าอยู่ในตัวลูกว่าจะออกไหมเองจะออกจากร่างนี้ไหมมาทำไมนี่คำถามยอดฮิตและอีกหลายคำถามซึ่งลูกจำได้ไม่หมดถามมาเรื่อยๆเลยเนี่ยหมอนวดผู้หญิงเชื่อว่าผีปอบอยู่ในตัวลูกก็ถามว่ามึงจะออกจากร่างนี้หรือไม่มึงมาทำไมอีกหลายคำถามลูกก็ตัดความรำคาญโดยแกล้งเป็นผีปอบตอบกลับไปว่าจะไปแล้วจะไม่มาลูกคนอีกแล้วปรากฏว่าคำตอบเป็นที่น่าพึงพอใจของหมอนวดหญิงเขาก็เลยหยุดทำพิธีเนี่ยมันมาจากอี้น่ะเนี่ยจะได้ไม่เจ็บไม่ตอบมันก็ตอบทีหลังน้องชายของลูกที่มาช่วยทำพิธีตอนที่ลูกถูกฝังในหลุมหลังจากกลับไปบ้านไม่ยอมนอนที่บ้านเลยหลังจากกลับบ้านไปแล้วนะจน3วันแล้วแม่ของลูกจะมาบ้านหมอนวดต้องไปตามที่บ้านเพื่อนระหว่างขับรถยนต์มาน้องชายก็พูดกับแม่ว่าแม่มีคนสั่งให้ผมหยุดรถ3ครั้งน้องชายหยุดซื้อของระหว่างทางจนครบ3ครั้งพอกันเลยผมมาถึงบ้านหมอนวดใช้พริกเกลือหอมกระเทียมข้าวสารของในครัวทั้งสิ้นเสกด้วยคาถาแล้วก็สาดไปที่ร่างของน้องชายพอน้องชายถูกสิ่งของเหล่านั้นก็มีเสียงพูดจากปากน้องชายว่าสุภาพกว่านั้นเรียกจิตผมมาทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วน้องชายก็ล้มหงายหลังลงกับพื้นดินครูหมอนวดก็ได้จังหวะก็เลยใช้เท้าเหยียบไปที่ท้องของน้องชายจนมีเสียงร้องว่าแอป
สักพักน้องชายก็รู้สึกตัวโอ้ครูผู้ใหญ่ก็ยังงงงงเลยเนี่ยงงเหมือนน้องชายก็ยังงงว่าตัวเองมาอยู่ที่บ้านหมอนวดได้อย่างไรเพราะฉะนั้นหมอนวดผู้หญิงก็ทำน้ำมนต์อาบให้โอ้นี่มันมั่วไปหมดหลังจากลูกได้กลับมาจากหมอนวดในครั้งนั้นลูกก็เลยไปบวชชีดีกว่า10 วันหลังศึกจากชีแล้วลูกกลับมาตั้งใจหาความรู้เรื่อยมาในสุดก็มาจบที่ดาวธรรมซึ่งพี่กัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านมาติดตั้งให้หลังจากนั้นลูกก็รักษาอุโบสถศีลทุกๆวันพระจนถึงปัจจุบันลูกสาวของลูกมีโอกาสเข้าวัดก่อนตัวลูกโดยเขาไปวัดกับพี่กัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่มานวดกับลูกหลังจากนั้นลูกจึงได้มาวัดพร้อมลูกสาวพอรถวิ่งเข้าใกล้เขตวัดผีเข้าไหมพอผีออกพระเข้าน้ำตาความปิติลูกก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวพอถึงวัดแล้วน้ำตาก็ไหลไม่หยุดความรู้สึกลึกๆเหมือนกับว่ากลับมาบ้านเดิมมีความอบอุ่นยังบอไม่ถูกลูกสาวก็ได้ทำหน้าที่ต้อนรับระดับโลกหลังจากวันนั้นก็ได้พาลูกชาย2 คนมาร่วมงานบุญด้วยลูกชายทั้ง2 คนก็ได้มีโอกาสรับบุญถือธงนำขบวนพระประเรียนทำ9 ประโยคด้วยค่ะและลูกพยายามเป็นกัลยาณมิตรให้กับหมอนวดผู้หญิงคนนั้นได้ศึกษาเรื่องของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแต่เขาไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ที่ลูกรู้เรื่องราวความเป็นจริงในชีวิตคำถามช่วยจำนะจ๊ะกรรมใดทำให้ลูกป่วยเป็นโรคปวดขาไม่มีแรงเดินไม่ไหวรักษาที่ไหนก็ไม่หายต้องไปรักษากับหมอสายเวชจนหายตอนที่หมอสายเวชใช้ใบพลูลากมีของเหลวสีช้ำเลือดช้ำหนองติดมาและมีกลิ่นเหม็นนั้นคืออะไรคะกรรมใดทำให้ลูกมีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสั่นหายใจไม่ทันจนจะขาดใจแล้วก็มีอาการแน่นในคอจนหายใจไม่ออกต้องถูกล้วงคอทุกวันและออกมาเป็นเลือดและเสมหะตลอดนานถึง3 เดือนปัจจุบันลูกมีอาการแน่นในลำคอเป็นบางครั้งเหมือนมีอะไรค้างอยู่ในคอและมีกระดูกงอกที่ก้านคอเป็นเพราะบุพกรรมใดคะจะมีโอกาสรักษาหายขาดได้หรือไม่โรคไทรอยด์ที่เคยเป็นมาก่อนจะมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าคะกรรมใดทำให้ลูกต้องมาถูกฝังในหลุมถูกมัดตาสังด้วยสายสินถูกทาด้วยปูนตามตัวและถูกรูดด้วยใบสับปะรดตามตัวจนแสบคันไปทั้งตัวและถูกแมลงกัดตอนอยู่ในหลุมนั้นสัตว์เหล่านั้นมาจากไหนคะทั้งที่ตอนอาจารย์หมอนวดขุดหลุมก็ไม่มีสัตว์อะไรเลยลูกอาจารย์หมอนวดมีบุพกรรมใดร่วมกันมาจึงต้องมามีความสัมพันธ์กันแบบทอมกับดี้การกระทำของเขาเป็นเพราะเขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือเป็นเพราะมีอาจารย์วิทยาธรคนที่3มาสิงอยู่คะสามีของหมอนวดเขาจะหึงหวงมากลูกจะผิดศีลข้อกาเมหรือไม่คะถ้าอาจารย์วิทยาธรคนที่3มีจริงเขาคือใครเคยเกี่ยวข้องกับลูกและหมอนวดอย่างไรจุบันนี้ลูกมีอาจารย์วิทยาธรคนไหนมาอยู่ด้วยเพื่อช่วยการนวดของลูกหรือไม่คะพระลูกเป็นคนผอมตัวเล็กมือก็เล็กนิดเดียวแต่สามารถนวดคนได้ทั้งวันและที่หมอนวดทำพิธีเปลี่ยนลายมือลูกเพื่อให้นวดได้เป็นความจริงหรือไม่คะผู้ชายที่ลูกมีความสัมพันธ์ด้วยเขามีวิชาไสยเวชหรือไม่คะเขาได้ทำคุณไสยใส่ลูกและครูหมอนวดจริงหรือเปล่าหมอนวดตัวลูกและผู้ชายที่ลูกมีความสัมพันธ์ด้วยเราทั้ง3เคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรในอดีตชาติคะเหตุใดหมอนวดจึงโกรธลูกและเกลียดผู้ชายคนนี้มากทำอย่างไรเขาถึงจะเข้าใจและไม่จองเวรกับลูกและผู้ชายคนนี้อีกตอนนี้น้องชายขับรถมาหาลูกที่บ้านหมอนวดก็พูดว่าเรียกจิตผมมาทำไมหมายความว่าอย่างไรคะใครสะกดจิตเข้ามาและที่เขาบอกกับแม่ว่ามีเสียงสั่งให้จอดรถ3 ครั้งเป็นเสียงของใครและสั่งให้หยุดทำไมคะกรรมใดทำให้ลูกต้องมามีทำอาชีพหมอนวดเส้นโลติฐานว่าชาติต่อไปลูกไม่ขอเป็นอีก จะสำเร็จไหมคะการทำอาชีพหมอนวดลูกจะต้องมีการไหว้ครูมีคาถาถ้าลูกทำอาชีพนี้ต่อไปจะทำให้เมื่อละจากโลกแล้วต้องไปอยู่กับอาจารย์วิทยาธรหรือไม่คะลูกควรจะทำอย่างไรเพราะตอนนี้ลูกอยากจะไปดุสิตบุรีเจ้าค่ะ
ก็ไปอยู่จตุก่อนก็ได้นี่ตัวลูกทำไมเข้าวัดช้าคะทั้งนั้นที่พี่กัลยาณมิตรและญาติของคุณยายสามีก็พยายามชักชวนมากว่า10ปีผลการปฏิบัติธรรมลูกในอดีตชาติเป็นอย่างไรลูกต้องแก้ไขผังชีวิตของลูกอย่างไรบ้างคะมีสิทธิ์จะตามหมู่คณะไปดุสิตบุรีหรือเปล่าคะถ้าลูกอธิษฐานให้ได้เป็นผู้ชายได้บวชและศึกษาธรรมไปทุกภพทุกชาติกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมจะสำเร็จในชาติต่อไปไหมคะลูกๆทั้ง3คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะลูกชายทั้ง2จะมีบุญบวชตลอดชีวิตได้หรือไม่คะสาธุสาธุเรามาดูกติกากับคำถามกันนะกติกาข้อ1คำตอบละ1รางวัลเป็นของขวัญหรือของที่ระลึก2ผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป3ขอสงวนสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวส่งคำตอบระบุชื่อและนามสกุลทาง SMS มาที่080-764-7610ก่อนเฉลยท้ายรายการโรงเรียนอนุบาลคำถามข้อที่1วิบากกรรมที่ทำให้ปวดขาไม่มีแรงเดินไม่ไหวข้อ2วิบากกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นหายใจไม่ทันข้อ3วิบากกรรมที่ทำให้มีอาการแน่นที่คอกระดูกงอกที่ก้านคอข้อ4วิบากกรรมที่ทำให้ต้องมามีความสัมพันธ์แบบทอมดี้ตอบมาข้อละ1อย่างวันนี้มีคำถาม4ข้อนะในระหว่างที่เรารอคำตอบจากนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยาทั่วโลกนะแล้วก็มาดูสื่อที่น่าสนใจพลิกชีวิตแม่ค้าจากข้าถนนสู่เจ้าของธุรกิจเพราะว่าเชื่อฟังโอวาทคำสอนของหลวงพ่อนะถ้าเราไม่ได้ท่านเราก็คงมาไม่ถึงเป้าหมายนี้แน่นอนเราก็ยังต้องอยู่ข้างถนนอยู่นั่นแหละฉันไม่นึกว่าชีวิตฉันจะมาถึงขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนอะรถคันหนึ่งยังต้องมองแล้วมองอีกว่าเราจะมีปัญญานั่งไหมนะเราจะมีปัญญาซื้อไหมนะอะไรอย่างเงี้ยซื้อก็คงจะเป็นรถเก่าๆพังๆสักคันหนึ่งพาเราไปนู่นไปนี่ได้เนาะก็มาถึงขั้นนี้แล้วเราก็ได้หลายอย่างมากจากโอวาทหลวงพ่อเนาะก่อนหน้านั้นก็เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวรถเข็นอยู่ข้างถนนลำบากมากก็เรียกว่าเคยนอนกำดินกินกำทรายแหละก็ช่วยกันอยู่3คนพี่น้องแล้วก็มีลูกน้องอยู่2คน3คนช่วงนั้นก็ได้อาจารย์พิสมัยมาเหมาอาหารมาทำที่วัดก็ปลื้มใจอ่ะไม่เคยได้เลี้ยงพระถึง400เป็นอาหารข้าวหวานก็ปลื้มไปด้วยทำเลี้ยงพระไปด้วยขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ได้เข้าวัดช่วงนั้นเลยที่พลิกผันจากแม่ค้าข้างถนนมาก็ใช้โอวาทของหลวงพ่อนี่แหละว่าให้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็กับการที่เราไปเอ่ยวาจากับบริษัทก็ขอให้เราเนี่ยซื่อสัตย์อดทนก็ใช้คำนี้แหละที่เข้าไปประมูลของทางบริษัทก็เมตตาให้อยู่หลายปีชีวิตถึงได้เปลี่ยนผันมาเปิดโรงล้อประมูลซากสัตว์ปีกมาจาก CP แล้วก็วังตะแบงตอนยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยตัวเองก็ยังทำก่อสร้างพออายุได้ที่เราก็ไปรับจ้างขับรถทัวร์รถบัสรถส่งของรถอะไรเราก็รับเราชอบขับรถพอได้มารู้จักกับคุณเบงเพนเนี่ยมาค้าขายอยู่ด้วยกันระยะหนึ่งก็ชวนเข้าวัดพอเข้าวัดมาเราก็จะทำไงอ่ะบุหรี่เหล้าเราก็มีพร้อมในตัวอยู่ทางนั้นคิดว่าถ้าเรามาวัดบ่อยๆเนี่ยเราต้องหยุดแล้วล่ะบุหรี่เพราะว่าฟังคำสอนหลวงพ่อแล้วก็ทุกคนเข้าไปวัดเนี่ยเขาก็จะสุภาพเรียบร้อยกันอ่ะเราก็คงไม่ได้แล้วล่ะต้องแก้ไขปรับปรุงบุหรี่เหล้าเราก็ต้องเลิกเราก็ได้ฟังคำสอนขององค์พ่อแล้วก็เอาออกมาใช้ก็ถือว่าชีวิตเราก็ประสบความสำเร็จมาแล้วเราก็อยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆคนที่ว่ายังหลงทางยังไม่เข้าใจกับตรงนี้ได้ฟังคำสอนขององค์พ่อแล้วเราก็เดินมาถึงตรงจุดนี้ได้ในด้านธุรกิจการงานครอบครัวถ้าเราไม่ได้ท่านเราก็คงมาไม่ถึงเป้าหมายนี้แน่นอน
เราก็ยังต้องอยู่ข้างถนนอยู่นั่นแหละมีกำลังใจจากท่านคือเราเชื่อมั่นในหลวงพ่อมากแล้วก็ในวัดมากเพราะว่าการเชื่อของเราเนี่ยมีความเป็นจริงอยู่คือค้าขายดีขึ้นก็ได้ซื้อที่เพิ่มขึ้นอีก5ไร่ซื้อรถเป็น10คันรวมหมดมีที่ทำงานอยู่ประมาณตอนนี้4ที่มีลูกน้องประมาณเกือบ200คนเราก็เลยด้วยตรงนี้ด้วยเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยมาถึงวันนี้ได้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะที่เราใช้โอวาทของพ่อมาใช้กับชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จหลายหลายอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะหยาดเพชรจากฟ้ามีอาจเทียมค่าพระคุณที่ครูเมตตาและการุณคุณท่านท่วมฟ้าท่านคอยพร่ำสอนด้วยความรักและเมตตาให้ศิษย์รำเรียนทุกวิชาด้วยใจสั่งสอนเราด้วยดวงใจครูไม่ถอยหนีกราบครูแทบเท้าปีติใจล้นฤดีด้วยสิทธิ์ทราบซึ่งพระคุณมีมากมายของครูดังที่ครูคอยพร่ำยำเตือนจะอยู่ในใจไม่ลบเลือนจดจำเอาไว้ถ้อยคำครูสอนกลั่นจากรักแท้กลางใจเพียงอยากให้เราก้าวเดินไปได้ดีแสนเรามาฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่คณะ
จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ลูกป่วยเป็นโรคปวดขาไม่มีแรงเดินไม่ไหวรักษาที่ไหนก็ไม่หายต้องไปรักษากับหมอสายเวชพระวิบากกรรมเก่าในอดีตที่ลูกเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่มัดสัตว์ไว้ขายให้เขาเอาไปฆ่านำมาส่งผลแต่สิ่งที่หมอสายเวชใช้ใบปรูทาเนี่ยจนมีของเหลวช้ำเลือดช้ำหนองมีกลิ่นเหม็นติดมาคือสิ่งที่คือสิ่งที่ไม่มีมาแต่เดิมในร่างกายแต่จารย์วิทยาธรได้เอามาใส่เพื่อสร้างความขลังและความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวลูกเพื่อลูกจะได้ผูกพันกับวิชานี้จ้ะทั้งที่อาจารย์สายเวทเองก็ไม่ได้เห็นการกระทำของอาจารย์วิทยาธรเลยอาจารย์วิทยาธรเป็นการละเอียดแต่จ้ะอาจารย์สายเวทเป็นมนุษย์พอว่าคาถาแล้วจะมีอาจารย์วิทยาธรมาช่วยตามปกติจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์สายเวทไม่ได้เห็นอาจารย์วิทยาธรหนึ่งนะได้แต่ไล่เวทแล้วหลังจากนั้นอาจารย์วิทยาธรก็เป็นคนทำเองอาจารย์วิทยาธรตอนเป็นมนุษย์ก็ชอบเล่นสายเวทอย่างนี้แหละตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรถูกอาจารย์วิทยาธรใช้มาอย่างนี้บ้างอะไรเนี่ยก็จะวนๆกันอยู่อย่างนี้แหละลูกมีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสั่นหายใจไม่ทันจนจะขาดใจและมีอาการแน่นในคอจนหายใจไม่ออกต้องถูกล้วงคอทุกวันอาเจียนออกไปเป็นเลือดและเสมหะนานถึง3เดือนเพราะกรรมในอดีตที่ทำสัตว์ได้ทำสัตว์ที่มีอายุมากในนำสัตว์ที่มีอายุมากไปใช้แรงงานเช่นวัวแก่ตามทันไหมจ๊ะนำสัตว์ที่อายุมากๆไปใช้วัวแก่ควายแก่จนมันเหนื่อยมากก็อักออกมาฆ่าการของลูกที่เป็นอยู่นั่นแหละมันเหนื่อยปัจจุบันลูกมีอาการแน่นในลำคอเป็นบางครั้งเหมือนมีอะไรค้างอยู่ในคอและมีกระดูกงอกที่ก้านคอเพราะสันนิษฐานมันจะได้เป็นง่วงทรมานสัตว์กรรมใช้แรงงานสัตว์ใช้แอกรัดคอเพราะกรรมในอดีตสันนิษฐานกันทั่วโลกก็ยังจ้ะลูกเนี่ยชอบเล่นแรงๆกับลูกหมาลูกแมวและเมื่อเวลาโมโหมันก็ชอบบีบคอมันจนมันหายใจไม่สะดวกจ้ะแล้วก็มีโอกาสรักษาหายขาดได้คือเล่นแรงๆกับมันก็งัดงับมั่งแหวกมากัดมั่งมันโมโหมันเหมือนกันเลยโมโหตอบมันเลยบีบคอมันจนมันหายใจไม่ออกมันเคี้ยวมึงแต่มันจะตายเอาลูกก็มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้แต่ก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆจะได้เจอหมอดียาดีมารักษาจ้ะโรคไทรอยด์ที่เคยเป็นมาก่อนก็มีโอกาสกลับมาถ้าลูกพักผ่อนน้อยหรือเครียดวิตกกังวลจ้ะตอนนั้นลูกก็ต้องทำใจให้ใสๆในการเจริญภาวนาและพักผ่อนให้เพียงพอจ้ะลูกต้องมาถูกฝังในหลุมถูกมัดตราสังด้วยสายสินถูกทาด้วยปูนตามตัวถูกรูดด้วยใบสับปะรดตามตัวจนแสบคันไปทั้งตัวและดูเหมือนคล้ายๆถูกแมลงกัดตอนอยู่ในหลุมนั้นทั้งที่ตอนอาจารย์ที่หมอนั่นน่ะทำก็ไม่มีสัตว์ใดๆเลยเพราะเคยทำเข้ามาอาสาไปขังไว้ไปวิชาอาจารย์วิทยาธรเชื้อเก่าเคยสิงสิงทรงเคยเล่นกับหมากับแมวเอาแมวมาฝังไว้เพราะในอดีตลูกก็เคยนับถือเรื่องไสยเวทจึงทำให้ต้องไปตกอยู่ในวงจรไสยเวทนี้อีกและได้ถูกอาจารย์ไสยเวทใช้วิธีการนี้ในการรักษาตัวลูกจ้ะ
ก็คือก็เคยไปทำอย่างนี้ส่วนที่ลูกรู้สึกว่าแสบคันหรือเหมือนโดนแมลงกัดนั้น ก็เป็นเรื่องของสัตว์ตัวเล็กๆที่มีอยู่ในดินแถบนั้นอยู่แล้วทั่วๆไปแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารจ้ะเป็นเรื่องวิบากกรรมของลูกที่เคยนับถือสายเวทมาในอดีตจ้ะมาโดนบ้างลูกอาจารย์หมอนวดเป็นทอมดี้กันเพราะนึกไม่ค่อยออกทอมก็ดีเนี่ยถ้าพวกเกย์อะไรพวกนี้ยังพอนึกออกลึกดีเหมือนกันทอมก็ดีนึกไม่ออกอ่ะสันนิษฐานสิจ๊ะแล้วก็อาจารย์มโนเป็นทอมดี้กันพระเป็นไปได้ยังไงอาจารย์มโนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศไม่ได้มีอาจารย์วิทยาธรก็ที่สามมาสิงหรอกกล่าวกับอดีตลูกก็มีวิบากกรรมเจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายจึงต้องมาวนเวียนอยู่ในเรื่องทำนองนี้จ้ะสามีของอาจารย์หมอนวดหึงหวงอาจารย์หมอนวดมากลูกก็ถือว่าเข้าข่ายในการประพฤติผิดศีลกามีอาจารย์หมอนวดมีสามีแล้วจ้ะปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอาจารย์วิทยาธรใดๆมาอยู่กับตัวลูกมาจากความรู้สึกที่ยังผูกพันกับวิชานี้อยู่จ้ะแต่ที่สามารถนวดคนได้ทั้งวันทั้งที่ตัวเล็กและมือเล็กเพราะลูกมีความเชื่อมั่นในวิชานี้จ้ะที่หมอนวดบอกว่าเปลี่ยนลายมือลูกเพื่อให้นวดได้ก็เป็นเพียงความเชื่อสร้างความเชื่อเท่านั้นที่จะทำให้ลูกเกิดความมั่นใจถ้าลูกยึดถือมันก็เป็นเรื่องไปราวถ้าไม่ยึดถือมันก็เป็นลมเป็นแรงไปจ้ะผู้ชายที่ลูกมีความสัมพันธ์ด้วยกับเขานั้นเขาก็ไม่ได้มีวิชาไสยเวทแล้วก็ไม่ได้ทำคนใสใส่ลูกและครูหมอนวดแต่ที่ครูหมอนวดพูดอย่างนั้นก็เพราะความหึงหวงแล้วก็อาจารย์หมอนวดก็คุ้นเกี่ยวกับเรื่องวิชาไสยเวทบวกกับกรรมการเมเจ้าชู้ของตัวลูกในอดีตทำให้มาเจอผู้ชายคนนี้และอาจารย์หมอนวดจ้ะให้ลูกออกห่างจากครูหมอนวดคนนี้และผู้ชายคนนั้นจะได้หมดวิบากกรรมกันจ้ะหมอนวดตัวลูกและผู้ชายที่ลูกมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตโดยการที่ลูกมีกรรมเจ้าชู้เนื่องกันมากับสองคน โดยผลัดกันนอกใจ ผลัดกันนอกใจ ชาตินู้นชาตินี้ก็ผลัดกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงเดี๋ยวก็เป็นผู้ชายอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือเกินกว่าหญิงไปแต่ไม่ถึงชายเหลือเกินกว่าชายไปประเภทล่อนะคือไม่ใช่ม้าไม่ใช่ลางันให้ลูกเลิกยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะได้ตัดวงจรวิบากกรรมไปแล้วหันมามุ่งเรื่องทานศีลภาวนาจะดีกว่าจะได้ปิดอบายไปสวรรค์จ้ะตอนที่น้องชายขับรถมาหาลูกที่บ้านหมอนวดแล้วก็พูดว่าเรียกจิตเรียกจิตผมมาทำไมเนี่ยคิดไปเองฝังใจตั้งแต่ตอนฝังหมายความว่าน้องชายของลูกเขาก็บ้องมองพอกับลูกกันแหละเพราะเชื่อในเรื่องไสยเวทแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรจ้ะเลิกเถอะจ้ะให้บอกน้องชายเลิกเถอะอย่ายุ่งเรื่องนี้แล้วก็หันมาทำทานรักษาศีลเจริญบารมีให้มากๆจะดีกว่าจ้ะบุญกุศลจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวเขาจะได้ปิดอบายไปสวรรค์จ้ะลูกมาทำอาชีพหมอนวดเส้นเพราะในอดีตลูกได้ไปเกี่ยวข้องกับวิชาสายเวทแล้วก็ไปรับครูรับขันเพื่อมาเป็นหมอนวดเส้นจึงได้มีเชื้อติดตัวมาเชื้อนี้จึงดึงดูดให้มามีอาชีพนี้ในอีกในชาตินี้กับการตั้งความปรารถนามาด้วยมันมีหลายกรณีนะแต่ในกรณีของลูกเป็นอย่างนี้จ้ะแต่บางคนตั้งความปรารถนามาเพื่อจะช่วยทุกมนุษย์มันคนละอันกันนะแยกให้ออกนะจ๊ะ
ลูกอธิษฐานว่าชาติต่อไปจะไม่ขอเป็นหมอนวดเส้นอีกนั้นในชาตินี้ชาตินี้นั่นอีกชาตินั่นชาติที่แล้วอยากเป็นชาตินี้ไม่อยากเป็นจะต้องอย่างนี้นะลูกนะถ้าชาติต่อไปจะไม่ขอเป็นหมอนวดเส้นอีกนั้นลูกจะต้องเบื่อหน่ายต้องเกิดจากตัวลูกนะจ๊ะจิตใจต้องเบื่อหน่ายคลายความผูกพันกับอาชีพนี้ก่อนคือต้องคลายความผูกพันแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆพอหลังจากนั้นอธิษฐานจิตทุกวันจึงจะเป็นจริงได้จ้ะตามทันไหมจ๊ะการไหว้ครูถือว่าเป็นคุณธรรมที่ดีที่มีความกตัญญูรู้คุณท่านเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ก็จะต้องประกอบไปด้วยปัญญาคืออย่าถือเพียงเพราะเป็นความขลังซึ่งเป็นการเคารพครูที่ประกอบไปด้วยโมหะเพราะถ้าถือแบบความขลังก็จะทำให้มีเชื้อตกอยู่ในวงจรนี้อีกและเมื่อละโลกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับวิทยาธรได้จ้ะดังนั้นลูกควรจะไหว้ครูที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่ไม่ปนโมหะดังกล่าวจึงจะพ้นจากวงจรนี้ได้คือไหว้ครูเพราะว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลได้มอบความรู้นี้มาให้เราประกอบสัมมาอาชีวะเราจึงเทิดท่านไว้สูงแต่แล้วท่านให้แสงสว่างใช่ไหมจ๊ะให้ความรู้มาขจัดความมืดบอดในดวงใจของเราไปอีกทั้งจะต้องใช้วิชานี้ช่วยทุกมนุษย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามหลักวิชาหมอนวดจ้ะอย่าทำแบบหมอนวดผู้หญิงคนนั้นเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตัวลูกที่เข้าวัดช้าตั้งๆที่มีพี่กระไรมิตรและญาติของยายคุณยายสามีชักชวนมากว่า10ปีเพราะตัวลูกกันได้พัดพระราชจมูกกันมานานหลายกับแล้วจ้ะกับก็คือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปครั้งหนึ่งเรียกว่า1กับหลายๆครั้งก็เรียกว่าหลายกับเมื่อบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาได้ช่องที่เคยทำนะจ๊ะทำให้ได้เจอพี่กระไรมิตรและญาติที่ได้อาศัยความเพียรชักชวนลูกจ้ะผลการปฏิบัติธรรมในอดีตของลูกก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่ค่อยเอาจริงจังเท่าไหร่เพราะลูกมัวแต่ไปบ้องๆกันแหละดังนั้นชาตินี้ต้องทำจริงจังแล้วจ้ะชาตินี้ลูกจะรักษาศีล8อย่างอุกฤษและสร้างบุญทุกอย่างอย่างเต็มที่ความปรารถนาที่จะเป็นผู้ชายได้บวชจึงจะสมปรารถนาได้ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งจ้ะเพราะว่ากระแสวิบากกรรมที่เป็นผู้หญิงมันยังไม่หมดแต่ว่าให้ทำอธิษฐานไปเรื่อยๆเถอะก็จะต้องมีสักชาติหนึ่งยิ่งปฏิบัติธรรมะไปเรื่อยๆก็ต้องเข้าถึงดวงธรรมภายในหรือพระในตัวอธิษฐานก็จะมีกำลังกุศลไปตัดรอนวิบากกรรมได้ลูกๆทั้ง3คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาบ้างโดยสร้างบ้างไม่สร้างบ้างไม่ต่อเนื่องเหมือนตัวลูกที่สร้างมามากกว่าโดยเป็นกองเสบียงจ้ะลูกชายทั้ง2มีบุญบวชช่วงสั้นจ้ะถ้าจะบวชช่วงยาวต้องใช้กำลังใจมากชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุเราก็มาดูเฉลยกันนะข้อที่หนึ่งเลยนะเฉลยคำถามข้อที่หนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้ปวดขาไม่มีแรงเดินไม่ไหวคำตอบคือ1อดีตชาติมัดสัตว์เอาไว้ขายให้เขาเอาไปฆ่า 2. อดีตชาติจับสัตว์มัดใส่หม้อ 3. อดีตชาติจับสัตว์ให้อดอาหาร 4. อดีตชาติทุบตีบุตรภรรยาวิบากกรรมที่ทำให้ปวดขานะไม่มีแรงเดินไม่ไหวนะก็เรื่องหลักก็ทรมานสัตว์นะทุบตีทรมานคนละสัตว์นะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยกระมิดเตือนใจสู่อดีตอนุโมทนาสาธุข้อ2วิบากกรรมทำให้โรคหัวใจเต้นเร็วนะเราฟังคุณหมอนก่อนนะหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้าหากหัวใจเต้นผิดจังหวะการสูบฉีดเลือดก็จะผิดปกติไปด้วยเกิดเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตเฉียบพลันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือโรคอะไรและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นโรคที่เกิดจากระบบไฟฟ้าในหัวใจทำงานผิดปกติทำให้หัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปสูบฉีดเลือดได้ไม่สม่ำเสมอส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายหน้ามืดหรือหมดสติเฉียบพลันซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้และในขั้นรุนแรงหัวใจอาจหยุดเต้นจนเสียชีวิตได้ในทันทีโรคนี้เป็นได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไทรอยด์จะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคนี้มากกว่าปกติปกติแล้วอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีโดยจะแปรผันตามกิจกรรมต่างๆของร่างกายเช่นเมื่อออกกำลังหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นหรือเมื่อเรานอนหลับหัวใจจะเต้นช้าลงแต่หากช่วงใดมีจังหวะที่ขาดหายหรือมีจังหวะแทรกขึ้นมาจากปกติแสดงว่ามีแนวโน้มเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเราสามารถตรวจสอบอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยตัวเองเมื่อมีอาการด้วยการหงายฝ่ามือใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งแตะบริเวณข้อมือและนับจำนวนการเต้นของหัวใจใน1นาทีเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเราสามารถใช้อุปกรณ์วัดจำนวนการเต้นของหัวใจแทนได้ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลชั้นนำหรือใช้แอปพลิเคชันตรวจวัดการเต้นของหัวใจในสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอชในช่วงการตรวจสอบนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพองดการสูบบุหรี่เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์คาเฟอีนและงดรับประทานยาหรือฉีดยาที่มีผลกระตุ้นหัวใจเมื่อพบว่าตกอยู่ในภาวะเสี่ยงควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อเข้ารับการตรวจสอบอย่างแน่ชัดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นภัยร้ายใกล้ตัวจึงควรหมั่นสังเกตอาการของตัวเองและคนรอบข้างเพื่อตรวจสอบและรักษาก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความห่วงใยคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะเรามาดูคำตอบจากกฎแห่งกรรมกันนะเฉลยคำถามข้อที่2วิบากกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นหายใจไม่ทันคำตอบคืออดีตชาติใช้แรงงานสัตว์ที่มีอายุมากเช่นวัวแก่ควายแก่จนมันเหนื่อยมากข้อที่2นี่นะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกฤมิสุทาทิพย์อนุกูลอนุโมทนาสาธุเฉลยคำถามข้อที่3วิบากกรรมที่ทำให้มีอาการแน่นที่คอกระดูกงอกที่ก้านคอคำตอบคือ 1.อดีตชาติชอบเล่นแรงๆกับลูกหมาลูกแมวและเมื่อเวลาโมโหก็ชอบบีบคอมันจนมันหายใจไม่สะดวก 2. อดีตชาติเอาสัตว์อายุมากมาใช้งาน 3. อดีตชาติเตะก้านคอคู่ต่อสู้ 4. อดีตชาติทรมานฆ่าศึกวิบากกรรมที่ทำมีอาการแน่นที่คอนะหลักๆ ก็ทรมานคนหรือสัตว์นะทั้ง4ข้อเลยคล้ายๆกันนะมาดูคำตอบข้อสุดท้ายนะเฉลยคำถามข้อที่4วิบากกรรมที่ทำให้ต้องมามีความสัมพันธ์แบบทอมกับดี้คำตอบคือเพราะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศและมีวิบากกรรมเจ้าชู้ข้อที่4นะมีผู้มีบุญตอบมาถูกด้วยนะกฤมิตรณรงค์ศักดิ์สายจันมาอนุโมทนานาสาธุวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ในเวลาสมควรนะเราสวดมนต์บูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิ
สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้มีส่วนแห่งบุญด้วยกันทุกท่านนะสาธุ